ปกติดอกไม้กินได้โดยทั่วไปอะค่ะจะมีระยะเวลาเก็บรักษาเนี่ยแค่ประมาณ7วันแล้วก็จะเหี่ยวเฉาไปแต่ว่าดอกไม้ทานได้ของ Adflower เนี่ยจะมีระยะเวลาเก็บรักษาได้นานมากกว่าประมาณ 14-15 วันค่ะเริ่มต้นอะมาจากหุ้นส่วนของเรานะคะคือน้องออมสินกับน้องเบนซ์เป็นผู้ริเริ่มต้องเรียกว่าเขาเป็นคนริเริ่มในการทำดอกไม้ทานได้ก่อนแล้วเราคิดว่าเออมันมีดูแล้วมันมี potential มันมีโอกาสในด้านการตลาดการใช้ดอกไม้ทานได้ในร้านอาหารตอนนี้เพิ่มปริมาณมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นร้านระดับมิชลินร้านคาเฟ่หรือร้านที่ทำเบเกอรี่ต่างๆเนี่ยต่างก็ใช้ดอกไม้ทานได้เนี่ยในการประดับตกแต่งอาหารในแต่ละจานหรือในแต่ละชนิดพอเราตอบโจทย์ในเรื่องของระยะเวลาการเก็บรักษาได้เนี่ยมันก็เลยเห็นเป็นช่องโอกาสว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะสามารถขยายตลาดตรงนี้ไปได้ถ้าตัวดอกไม้เนี่ยตอนนี้เรามีอยู่ประมาณเกือบ28ชนิดนะคะกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มแรกเราเลยเนี่ยพื้นที่ปลูกสำคัญมากเพราะมันคือดอกไม้ทานได้มันจำเป็นที่จะต้องปลูกในที่ปลอดสารจะต้องเป็นสวนที่เป็นเกษตรอินทรีย์เป็นหลักค่ะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะเราใช้เมล็ดค่ะทำนุให้เขาขึ้นมาเป็นต้นกล้าแล้วเอาต้นกล้านั้นนะคะมาลงดินก็จะใช้ระยะเวลาเนี่ยประมาณ 25-30 วันเขาก็จะเริ่มที่จะเด็ดดอกเก็บเกี่ยวได้เทคโนโลยีที่เราใช้ในการยืดอายุดอกไม้เรานะตอนนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีพิเศษที่มีเฉพาะที่ Adflower เราได้รับการสนับสนุนและทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีค่ะซึ่งตอนนี้เรากำลังดำเนินการจดอนุสิทธิบัตรอยู่ค่ะเราผ่านกระบวนการเทสดอกไม้กินได้ของเราทุกชนิดนะคะจากที่ lab เพื่อตรวจสอบกระบวนการปลอดเชื้อไม่มีสารที่ก่อเกิดเชื้อโรคค่ะการใช้เทคโนโลยีอะค่ะเข้ามาช่วยในเรื่องของการเกษตรนะคะมันสามารถทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณค่ามากขึ้นมันสามารถแก้ปัญหาเพนพอยต์ที่มันเกิดขึ้นในตลาดได้ระยะเวลาการเก็บรักษาคือจุดสำคัญมากเพราะดอกไม้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากดอกไม้ที่เราเห็นในปัจจุบันในตลาดนะคะจะมีระยะเวลาเก็บแค่ประมาณ 5-6-7 วันซึ่งมันสั้นมากมันทำให้ shelf life ของดอกไม้เนี่ยมันสั้นแต่ของเราเนี่ยมันทำให้ยาวขึ้นก็จะเป็นจุดได้เปรียบเขาซื้อดอกไม้ไปอาจจะถูกกว่าเรากล่องละ89หรือ90บาทของเราเนี่ยราคาขายก็ไม่ได้ถูกนะคะอยู่ที่ประมาณ180บาทแต่เราการันตีว่าดอกไม้ทุกดอกของเราเนี่ยใช้ได้หมดแล้วคุณสามารถเหมือนถ้า89บาทคุณซื้อมาเนี่ยคุณอาจจะใช้ได้จริงๆแค่ 5-6-7 ดอกที่เหลือก็คือทิ้งแต่ของเราเนี่ยคุณซื้อมาเนี่ยคุณสามารถใช้เกือบเรียกว่าเกือบ 95-99% เลยเนี่ยคุณสามารถใช้ได้เอาตีสัก 95% แล้วกันณตอนนี้นะคะเราก็จะมี Facebook ค่ะมี IG มีเพจที่ขายตามช่องนั้นนะคะแล้วเราเนี่ยเป็นเราก็ทำ Direct Sale ค่ะคือเราเนี่ยจะวิ่งไปหาลูกค้าเองโดยตรงเลยที่ทั้งตอนนี้ลูกค้าเราที่เพิ่มมามากๆก็จะเป็นโรงแรมต่างๆนะคะที่ใช้อยู่ตอนนี้แล้วก็อีกหลายๆคาเฟ่อะค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือจะมีลูกค้าติดต่อมาจาก Facebook แล้วก็ IG ค่ะตอนนี้เราจำหน่ายอยู่ที่กล่องละประมาณ180บาทค่ะ1กล่องเนี่ยเราจะมีประมาณ 55-60 ดอกแล้วแต่ชนิดของดอกไม้ค่ะมองเห็นช่องทางว่าจะสามารถขยายต่อไปได้อีกเพราะเนื่องจากประเทศของเราอะค่ะเป็นประเทศที่เกี่ยวกับอาหารเรื่องชื่อเลือดด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านอาหารทุกร้านนะคะต้องใช้ดอกไม้ทานได้ในการตกแต่งแล้วก็เดคอเรทที่ผ่านมาค่ะเราเห็นได้ว่าปริมาณการใช้ดอกไม้ทานได้เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกเดือนทุกๆเดือนเลยค่ะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยพวกเราผ่านอุปสรรคปัญหากันมาเยอะมากต้องมีใจรักแล้วก็มีความอดทนค่ะอย่าเพิ่งย่อท้อแรกๆอ่ะเราปลูกดอกไม้เราซื้อมาเป็นร้อยๆต้นแล้วมันตายหมดอ่ะเราก็เจอมาแล้วนะคะเราก็ค่อยๆทำมาแล้วก็กลับมาใหม่แต่ว่าตอนนี้เราสามารถนำอุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านั้นอ่ะมาช่วยแก้ไขให้กับเกษตรกรที่อยากจะมาปลูกดอกไม้กินได้ณวันนี้นะคะสามารถติดต่อ Adflower กลับมาได้เลยค่ะเราสามารถช่วยได้ค่ะ